ตอกตอกโอ้ยนี่ฮะผลงานวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกับอินฟิชชิ่งกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่หมายคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับแปลกใจใช่ไหมครับว่าวันนี้ทำไมมาอยู่นี่นะฮะก็ตอนนี้ผมได้กลับมาทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสมีเวลาว่าง1วันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับหมายที่เรามาตกวันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามเฮงพาณิชย์นะครับก็วันนี้ก็จะมาตกชิงหลิวนะครับคันที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นคันระยะ 4.5 นะครับนะวันนี้เอามอไซค์มานะครับวันนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 8:00 นกว่านะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงก็เปิดหมายใหม่ตรงนี้นะครับทีนี้ค่อนข้างจะมีผักตกแล้วก็หญ้าเยอะนะครับก็ได้ทำการเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็มาชมคลิปกันว่าจะมีผลงานให้น้าได้ชมกันหรือเปล่านะครับก็คิดถึงประเด็นคลองส่งน้ำอยู่เหมือนกันนะครับมีเวลาว่างก็มาเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝาก FC โซนสมุทรปราการนะครับก็อินฟิชชิ่งกลับมาทำคลิปอยู่สมุทรปราการยังไงก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมที่2มาเร็วเลยปลาตะเพียนนะครับนี่ครับผมตะเพียนฮะที่2ตัวที่สวยเลยตะเพียนคลองส่งน้ำถอนมาแล้วครับปลานิลคลองส่งน้ำนี่ครับเก็บไว้ก่อนครับปลานิล
ลาเข้าแล้วครับปลาเข้าแล้วตอกเอาตอกเอาเอาเอาเอ้าวัดดูก็ติดโอ้ปลาทะเลมาอีกแล้วครับปลาทูครับผมปลานิลคลองส่งน้ำครับโอ้ดูไซส์ไม่ได้เห็นกันสักนานดูไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้ตอกตอกโอ้ยโอ้มันครับอย่างนี้มันเทิงเลยเทิงเลยครับอย่างนี้จะหนียังไงอ่ะปลาเล็กดูครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชม2ตัวครับปลาทูตัวนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมาเป็นคันระยะ 3.6 นะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลา 11 โมงนะครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับระยะ 4-5 เรามันเวลาทอยเหยื่อมันทอยเหยื่อลำบากครับมันทอยไม่ค่อยตรงจุดแล้วมันปลาไม่ค่อยกินนะฮะมันเงียบไปเลยครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น 3.6 นะครับว่ามันทอยเหยื่อง่ายครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะ 3-6 จะมีคนงานหรือเปล่านะครับเอาติดปลาเฉยตัวเล็กไม่เอาครับวันนี้ก็เอาเหยื่อมาน้อยนะครับเอ้าลงไปกินเลยครับ3-6เอ้าปล่อยปลาเยอะถอนโอ้ยตอกนี่ครับตอกตอกถอนครับถอนครับ
ไซส์เล็กไปแล้วลงไปกินเลยลงไปกินเลยครับบันเทิงครับอย่างนี้ถอนนู้ไม่ติดถอนอีกแล้วตอกไม่ติดอีกเฮ้ยปลาก็เงียบนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากน้านะครับที่มาตกคลองส่งน้ำนะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าอยู่ดีปลามันหายไปนะครับจากได้วัดกันติดๆนะครับผมแนะนำให้น้าปล่อยไปเลยครับโยนเหยื่ออ่อยไปเลยนะครับเพื่อเรียกฝูงปลากลับมานะครับทางที่ดีก็สำหรับชิงหลิวสปิ๋วนะครับถ้าตกอยู่ดีปลาหายไปก็อ่อยเลยนะครับจะให้ดีก็ต้องอ่อยไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อเรียกฝูงปลาดึงอยู่ให้อยู่กับเรานะครับไม่ให้มันไปที่อื่นนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์คนตกเยอะมากๆนะครับฝูงปลาอาจจะหนีไปหาเหยื่อที่อื่นนะครับเราต้องอ่อยไว้เรื่อยๆนะครับทางที่ดีเพื่อไม่ให้ฝูงปลามันหนีนะครับตอนนี้ผมก็ได้โยนอ่อยไปแล้วนะครับรอดูผลลัพธ์ประมาณ 5-10 นาทีนะครับมาดูกันว่าปลาจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมก็ใช้วิธีนี้ได้ผลบ่อยอยู่นะครับอยู่แม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับเวลาตกปลาเล็กฝูงปลามันก็ไปทั่วนะครับจากตอนแรกเรามาถึงเราอ่อยไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยฝูงปลาก็เริ่มมานะครับพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มหายไปนะครับเราต้องอ่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับไม่ถึง5นาทีนะครับมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราโยนเหยื่อไปประมาณนาทีหนึ่งนะครับเราต้องเรียกฝูงปลาให้อยู่กับเรานะครับอ่อยไว้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าลำพังเหยื่อเราเม็ด2เม็ดเนี่ยมันอาจจะดึงปลาทั้งฝูงไว้ไม่อยู่นะครับมันอาจจะอยู่แค่บางตัวนะครับเราต้องอ่อยเลี้ยงมันไว้เรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่มาเรื่อยๆแต่ตัวไม่ใหญ่
ครับไม่ได้ตัวเล็กเลยลงไปกินลงไปกินครับตอนนี้เหยื่อร่วงเยอะตอกตอกนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมผลงานสำหรับวันนี้นะครับประมาณ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงนะครับนี่ครับปลาตะเพียนไซส์สวยๆเลยจริงๆเยอะกว่านี้นะครับผมเอาปล่อยลงน้ำไปแล้วนะครับปลานิลเพราะว่ามันเล็กเกินนะฮะก็เอาไปประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ